ท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับผมจัดโต๊ะมายังไงล่ะรีแอคชั่นขั้นเทพกับ Murder Drone Episode 2นะครับมีชื่อตอนว่าจังหวะของหัวใจนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปฟังเนื้อเรื่องย่อก่อนนะครับเปิดเรื่องมาจะแสดงถึงภาพในอดีตของ NV และก็ J ที่อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งนะครับโดยจะมีมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเทสซาปรากฏตัวขึ้นมาและแนะนำโดนตัวใหม่ให้พวกเขาได้รู้กันนะครับอันนี้ขอไม่สปอยนะครับว่าโดนตัวนั้นชื่ออะไรนะซึ่งเนื้อเรื่องจะกลับมาในปัจจุบันนะครับตอนที่เอ็นและอูซี่คุยหาลือกันว่าสิ่งที่อูซี่ทำมันถูกหรือเปล่าโดยในตอนที่2นี้ร่างของ J ที่ถูกอูซี่ยิงจัดการไปนะครับได้หายไปนะครับโดยในเอพิโซด2นี้เอ็นและอูซี่จะต้องแก้ไขปริศนาร่างของเจนะครับว่ามันหายไปไหนกันแน่นะครับผมแค่ฟังแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะโดยก่อนจะไปรับชมนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องหมีสุวรรณนะครับสามารถสมัครสมาชิกเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมเก็บวันละ1บาท2บาทก็สามารถเป็นสมาชิกช่องหมีสุวรรณได้นะครับผมความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสุวรรณนะครับก็คือสามารถดูคลิปได้ก่อนใครคือผมเสร็จคลิปตอนไหนก็ได้ดูตอนนั้นเลยนะครับผมแบบคุ้มจัดๆเอาล่ะเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับผมก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจกับช่องหมีสุวรรณกันหน่อยนะครับโดยการแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆนะครับผมไปดูกันเลยรีแอคชั่นขั้นเทพกูเนี่ยกิชโปรดักชั่นอีกแล้วก็คือมันก็ค่ายเดิมแหละผมโป๊ะ 2K ยังวะปรับเสียงหน่อยเฮ้ยนี่ 2K เราต้องพาตัวไปเที่ยวกองขยะสักหน่อยแล้วนี่ย้อนอดีตมานะทุกคนแล้วอยากเล่นแต่งตัวมากจนเอาผมที่ไหนไม่รู้มาใส่งั้นเลยโคตรหลอนเลยอันนี้เอ็นนะอันไอ้พวกเงาดำๆน่าจะเป็นมนุษย์นะทุกคนนี่ไงอยู่ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือคฤหาสน์ไหนทุกคนผมก็หาข้อมูลมานะทุกคนเนี่ยมันเป็นคฤหาสน์เนี่ยในอนาคตน่าจะมีบอกนะว่ามันชื่อคฤหาสน์ไม่เป็นไรฉันไม่ได้มองทางด้วยแล้วเฮ้ยปาร์กฮะโอ้ยไอ้หน้าหมาไงเทสซาตัวละครที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าเจหรือว่า Serial Destination J นะครับเป็นหนึ่งใน Murder Drone นะครับอายุของเจไม่มีระบุไว้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ N นะครับก็คือ 18-20 ปีได้นะครับโดยเจมีพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่า G ด้วยนะครับผู้ที่ให้เสียงภาค J เวอร์ชันต้นฉบับนะครับเขาจะมีชื่อว่าซาร่าเคอร์บี้นะครับส่วนคนที่ให้เสียงภาคไทยนะครับเขาจะมีชื่อว่าคุณกิรติวิมุกตลบนะครับไงเทสซาโอ้ชิบแล้วโอ้โหผมชอบการแปลเรื่องนี้มากเลยมันดูดันดีวะโดนตัวใหม่ใครวะอะไรวะมันต้องมีความสัมพันธ์กับเอ็นแน่ๆเลยทุกคนไอ้ความเดิมตอนที่แล้วนี่คือยานของไอ้นี่นะไอ้เอ็นนะครับผมไอ้พวกมันจะโดนนั่นแหละนั่นช่างน่าพิศวงจังเลยนะเจ้านี่นะโทษมากนะมันเป็นแบบนี้เพราะพวกแกนั่นแหละฉันไม่เคยเห็นตรานั่นมาก่อนเลยนะอยากจะลองชันสูตรออกมาดูไหมนะเจออะไรเหรอรู้ไหมว่านี่มันหมวกนักบินอะฉันเป็นนักบินเหรอโคตรเจ๋งเลยแต่ฉันทำทุกอย่างพังเป็นนักบินอวกาศหนึ่งเดียวในนี้เลยดุยังวะถ้าพูดถึงเรื่องขับไปจอดบนโลกแล้วก็แน่ใจเหรอที่ว่าข้าพวกมนุษย์ให้เหี้ยมันเกี่ยวกับศีลธรรมพวกมนุษย์ส่งนายมาและเทการสื่อสารและทำความทรงจำนายไหลเป็นซุปเอ๊ะทีเดียวนี่เดี๋ยวปกปิดรอยเท้าเหมือนเตรียมกันมาอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าพวกนั้นพยายามทำอะไรกับแม่ของฉันหรือว่าเธออยากโดนแบบนั้นบ้างเหรอมนุษย์ตั้งโปรแกรมให้เราแก้ปัญหาเองได้แล้วเธอล่ะโดนตั้งว่าอะไรเหรอคุณบรรพบุรุษผู้อบอ้อมอารีคนนั้นน่ะมันพูดถึงแม่ของไออูซี่นะหลบหน่อยเจได้รับคำสั่งจากใครบางคนถ้าไม่ใช่บริษัทที่เทการสื่อสารเราแล้วใครล่ะและได้ไงหยุดทำแผนฆ่าฉันสั่นคลอนได้แล้วมันเถียงกันเองนะอันเนี้ยโอ้มึงรู้หัวด้วยไอเอ็นเนี่ยมันชอบไอวีนะทุกคนมันบอกอยู่นะในตอนเอพิโซดหนึ่งเรามาซ่อมมันกันเพราะอุ๊บเดี๋ยวมีตัวอะไรผมมาฆ่าพวกเราอีกละใช่นายทำได้แน่แลดเดอร์บอร์ด 5,000 ฟ
แฟงขอความกรุณาเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยนานปิดไฟคนทำงานบ้าอะไรปิดไฟอะทุกคนคิดดูดินั่นมึงจะขึ้นไปยังไงก่อนวะกลายเป็นหนังตีออกมาแล้วอันนี้ผมก็พอรู้มานิดนึงนะเพราะว่าผมต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมล่ะอะไรวะเฮ้ยศพไอ้เจหายนี่ไงพี่อะไรวะเนี่ยไม่รอดคุณผู้เฝ้าประตูลูกสาวแสนรักของคุณพออยู่สิไม่มาเรียนแม่นแล้วไอ้เรื่องฆ่าพวกมนุษย์ให้เฮียนมันตอบผมยังหลอดเท่ขังตัวเองในห้องอะไรแบบนั้นว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมของเธอให้แล้วเรื่องนั้นแกแดดอยากนั่งเข้าใจเรื่องประตูมันใช้รายการแฟนพันธุ์แท้ไล่ตามพ่อคนนี้มาติดอูซี่นั่งดีๆหน่อยเรื่องไรจันอูซี่ขึ้นจิตสำนึกให้เบรเดนได้ชอบว่ะเนี่ยทุกคนพี่นั่งดีๆหน่อยเรื่องไรจันอูซี่เนี่ยเวลาใครล็อกอินอะไรนะมันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ติ๊กรูปรถแน่เลยแม่ก็ไฟจราจรนะกูว่าไฟจราจรแน่เลยเนี่ยขึ้นจิตสำนึกให้เบรเดนได้แล้วหนูไม่เธอหนูเริ่มก่อนแต่หนูก็ต้องด้วยอูซี่เธอจะต้องจับคู่นะใครๆก็อยากจับคู่กับหนูกันทั้งนั้นแหละเราไม่อยากจ้าหล่อนมันประหลาดส่วนใหญ่ต่างหากไปใช่วีรกรรมเธอค่อนข้างเยอะเราเลยคิดว่าโปรแกรมของเธออาจจะเสียหายที่ไหนสักแห่งแล้วอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างว่าไงนะผมหมายถึงเธอค่อนข้างเป็นตัวเองแต่เสียหายเหรอผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากพผู้เฝ้าประตูคะคือว่ามีเรื่องนิดหน่อยเหงื่อฉันแตกหมดแล้วใครตั้งโปรแกรมเนี่ยโอเคไหมอุซี่สบายดีนี่หุ่นดีซะอีกฉันคือพระเจ้าว้าวไปแล้วไงแท้ตัวละครที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าแทสนะครับแทสเป็นหนึ่งในเวอร์เกอร์โดนนะครับอายุของแทสจะอยู่ประมาณ 18-19 ปีนะครับผู้ที่ให้เสียงแทสเวอร์ชันต้นฉบับนะครับเขาจะมีชื่อว่าเซนชิปล็อกนะครับส่วนคนที่ให้เสียงภาคไทยนะครับยังไม่มีข้อมูลระบุไว้นะครับขอบใจแทสมันเอาปืนมาให้ไอ้เลกันเธอช่วยชีวิตฉันอ๋อคือสนิทกันแล้วกลายเป็นว่าไอ้แทสกับเอ็นเนี่ยแม่งดันสนิทกันเฉยเลยช่วยครั้งเดียวเองนะแต่ผมว่ามันเคมีมันได้นะไม่ใช่เคมีความรักนะเว้ยผมหมายถึงแบบเพื่อนกันอะไอ้แทสมันออกแบบอะไรวะเขาต้องเรียกว่าอะไรวะแบบเกเรมั้งเพราะว่าตอนที่แล้วมันบอกอยู่ว่ามันโดนเข้าห้องปกครองเลยมั้งเออเจ๋งดีส่วนเอ็นมันก็ออกแบบแนวแบบโย่อะไรแบบเนี้ยแบบกินเกียนเหมือนกันอะเออชอบฉันไม่คิดว่าทุกคนจะจริงจังกันขนาดนี้กับเรื่องในประเทศทั้งหมดเนี่ยที่น่าสับสนยิ่งกว่าก็คือเรื่องความจริงว่าฉันอันตรายกันกว่าจะกลับเข้ากลุ่มอีกเหรอให้ตายก็ไม่กลับหรอกก็เรื่องที่ออกมาล่าสุดกับศพเพื่อนนักฆ่าของเธอล่ะตอนที่ฉันไปเอาปืนให้เธอมันก็เหมือนจะคลานออกไปเนี่ยมันพูดถึงศพเองนะทุกคนกลับไปดูสักหน่อยดีมะไอ้ไม่ใช่มันพูดถึงศพเจไอ้ตัวเจไอ้ผู้หญิงอะหายไปไงแทสมาบอกโย่ ladder bot 5,000 เราตามหาได้แทบแย่เลยหวัดดีทิมมาร่วมวงกันไหมร่วมกับนายยืนวางเวงน่าสงสัยตรงนั้นแล้วก็ภาพแตกแบบไม่น่าไว้ใจเนี่ยนะใช่ได้เลยมึงเอาสมองตัวไหนนั่นไงโน้ดูหนังผีพวกแนวเอเลี่ยนอ่ะเหมือนเกมเอเลี่ยนแสดงเยี่ยมเลยเอาตุ๊กตาทองคำไหมเขาว่าการต้นสับเป็นการฝึกฝน
เราเป็นผีกันแล้วนี่นะเท่ว่ะไอเอ็นมันปีกมันเท่มากเลยไอแท้กูนอนไปกับพื้นเลยยินดีต้อนรับดาบแท้เอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเธอถูกกักบริเวณอยู่เหรอไม่ใช่เว้ยพ่อบอกทุกคนว่ากักบริเวณหรือไงแล้วหุ่นนักฆ่าตรงนั้นน่ารักว่ะอะไรวะ I'm sorry ฉันขอโทษโอ้ก็ได้แค่อย่าทำอีกก็พอนะเข้ามาเลยไอ้เต้าเนี่ยผมชอบภาคไทยเรื่องนี้มากเลยมันไอ้เต้าแบบมันแบบพูดคำสบถหยาบออกมามันก็แบบคำว่าอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นน่าจะเซ็นเซอร์ไว้นะตอนต่อมันดูออกแนวเกียร์นะมันไม่ได้แบบโอ้ต้องสุภาพตลอดอ่ะผมชอบว่ะโอ้ยเนี่ยแล้วคันอยู่ไหนล่ะเพราะว่านี่มันไม่ดีเลยยังไงซะลูกสาวก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมากกว่าไอ้ประตูตรงทางเดินนั่นอีกโคตรประจบเลยอิ้วใช่ขอเวลาแป๊บใช่โอเคเกือบอ้วกพุ่งแล้วโอเคนะโอเคหยุดถามนะมึงก็คุยกันก็ได้มีหลักฐานสักอย่างตรงนั้นไหมเรามีรอยนิ้วมือปะเฮ้ยโอ้โหแม่งเกียนแล้วเนี่ยโปรแกรมหมดเลยทุกคนแล้วมันได้รับรายงานจากใครวะแกเอาน้ำมึงก็ยังโปรแกรมเหมือนนะอันนี้โจกแหละตายแล้วคือแบบไม่คิดว่าเป็นพ่อการเลี้ยงดูใช่ไหมผมปล่อยให้เธอตายครั้งหนึ่งดูเหมือนเธอจะเบื่อคลาสเรียนของคุณและมีเพื่อนร่วมทันที่แย่ถ้าหากว่าเธอเสียหายอีกเดี๋ยวผมจะแตกประตูมาสัตว์หน้าคุณเล่นไพ่อยู่เกียร์ตัวละครที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าลิซซี่นะครับอายุของลิซซี่อยู่ประมาณ 18-20 ปีนะครับผู้ที่ให้เสียงภาคลิซซี่ในเวอร์ชันต้นฉบับนะครับดูเหมือนจะมี2คนนะครับคนแรกชื่อเคที่ฮูส่วนคนที่2ชื่อว่าเคทลินดีซอนนะครับส่วนคนที่ให้เสียงภาคไทยนะครับไม่มีข้อมูลระบุไว้นะครับขออภัยด้วยนะโอเคท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข้อมูลของ3ตัวละครในตอนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าก็อาจจะมาบอกของไอ้ตัวละครที่อยู่ข้างๆนะครับตัวละครที่อยู่ข้างๆมันชื่อว่าดอลนะครับผมเอาเป็นว่าเราดูกันยาวๆนะคือผ่านไปครึ่งตอนนี้บอกไป3ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรารอตอนหน้ากันนะใครอยากรู้ข้อมูลนะโอเคไหมเพื่อนเธอไปไหนนี่ใครวะมิโรตเปียยาสมาเตรลกับคานิโอมิราเลตายมันบอกว่าฉันมองพวกเขาตายประมาณนั้นแต่ขอดูย้อนกลับไปดูภาพแป๊บนึงนะอะไรวะไอ้อูซี่เหรอไม่ใช่แต่ว่าไอ้นี่มันเหมือนบูลลี่อูซี่อยู่ในไอ้แก๊งเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยมือมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้พวกที่แบบไอ้พวกโดนสังหารที่มาเก็บพวกเพื่อนมาแน่เลยผมว่านะเนี่ยยาสมาเตรลกับคานิโอมิราเลยฉันมองพวกเขาตายประมาณนั้นยายบ้องนั่นเด็กๆนั่นใครวะสวยว่าว่าไหมเดี๋ยวฉันจะไปเปิดให้ฮาออนมึงไอ้วาโลแรนต์นี่แล้วไอ้ตัวข้างๆมันก็ไม่บอกนะไอ้ดอลอะไอ้ลิตตี้แม่งเดินไปแล้วพวกนายทำแบบนั้นบ่อยไหมไม่อะรับประกันได้เลยและมันก็ออกจะน่ากลัวนิดหน่อยนี่สิไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยนั่นใช่ตาวิเศษของเธอเปล่าอย่าเรียกแบบนั้นสิตาวิเศษโอ้ตาในตามันเนี่ยที่เราเห็นตอนต้นเรื่องนะทุกคนตัวแก้ปัญหาเหรอนี่ไงรีบูทเหรอนี่มันเกี่ยวกับที่เอาหัวกลับมาใส่ได้หรือเปล่าฉันไม่ค่อยอยากเรียนรู้อะไรแบบนั้นเท่าไหร่วัสดุใหม่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเฉยๆได้ถ้าไม่เกิดความเสียหายมากพอตัวแก้ปัญหานี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมที่ตั้งไว้เพื่อรวบอะไรวะเฮ้ยมือเหรอเฮ้ยมันทำมือโคตรน่ากลัวเลยเอ้าสวยแล้วอะไรวะโอ้ย
ไปขี้ตะขาบมันแน่ไอ้เอ็นแทสของใครวะเฮ้ยอยากลองดักกระจายดูบ้างอ่ะเกี่ยวคนน่ารักเลยเสียงอ่ะน่ารักมากเลยตะแกเสียงภาคน่ารักมากตะแกโอ้โหสุดยอดนะครับทีมภาคเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูแป๊บนึงนะน่ารักอ่ะอยากลองดักกระจายดูบ้างอ่ะชอบอ่ะชอบน่ารักไอ้แทนโดนไปแล้วเธอโอเคหยุดถามได้แล้วเลื่อยไฟฟ้าเลยไหมได้เจ๋งแจ๋วเลยเจ๋งแจ๋วมีทุกอย่างนะไม่ขอมาดูใช่และหวัดดีนี่ฉันเองเทสที่นี่คือที่ไหนเหรอมันจะไปไวขนาดนี้หรือไงเห็นว่าเป็นห้องตรวจฟันน่ะฉันเทสผู้ที่อยู่ห้องตรวจฟันมานี่สิจะได้ตรวจไปคิดแผนมาหลอกใหม่นะเจทำไมสภาพดีเธอดูดีมากเจนะไม่เดี๋ยวพวกนี่ฉันจริงๆนั่นใช่ดาวกระจายสุดแทบอ่ะอยู่แป๊บนึงมันเป็นไอ้เจนะว้าวนี่ไอ้รอด้วยช่วยอีกแล้วเราขอบคุณขอชวนไปงานเต้นรำสุดสัปดาห์หน้าเลยสำหรับเด็กเทพอย่างเธอมึงก็ห้าวนะเราคงต้องวุ่นมากแน่แน่ก่อนอะไรวะไอ้เทสเนี่ยมันชวนเอ็นกับอูตี้ไปงานเต้นรำไงสุดสัปดาห์คือดีใจเลยปกติโดนไล่ออกไปอยู่ข้างนอกเลยเราคงต้องวุ่นมากแน่แน่ก่อนนะช่างพูดไปไม่ดีเรื่องเสียงเป็นอะไรเหรอเจโอ้เจไม่อยู่ที่นี่เรากำลังพยายามซ่อมแซมโฮสต์อยู่ตามคำสั่งของเราไม่ใช่เจงั้นเธอก็เป็นโปรแกรมเหรอประมาณนั้นและเธอคือตุ๊กตาของพวกเราเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยที่จำพวกเราไม่ได้ใครวะเอ็นเฮ้ยโฮโลแกรมแม่นี่มันคืออะไรเมื่อกี้จะพูดอยู่มันหน้าเหมือนอูซี่อ่ะแสดงว่าเมื่อกี้แม่มันวิธีกี้เมื่อกี้ขนลุกมาแวบหนึ่งเลยนะเจ๋งว่ะไอ้อะเดี๋ยวจะทำให้เหมือนแบบไม่ต้องบอกเลยไม่ให้เกิดขึ้นหรอกกล้าดีแต่เลือกไม่ได้หรอกตอนนี้มาทำอะไรน่าจะคิดกันดีกว่าเฮ้ยบายบายมองไปไหนโอ้โหดีมึงเซ็นเซอร์ให้กูนะดีมึงเป็นน้ำมันนั่นไงบ้าเนี่ยอะไรนะอะไรนี่บูซี่ยิงไม่ก่อนไหมฉันยิงสวยคูอุตติโอเคไหมไม่โดนหลอกยิงลูกของแม่ข้าผมก็เชื่อนะเวลาของว่าถึงเวลาเข้าปากฉันแล้วล่ะไอเอ็นไปไหนวะโอ้แล้วโปรดหยุดแล้วก็ไอ้นั่นของท่านนะไอ้ปืนเลกันระเบิดใช่ไหมตะเกียร์นี้เหมือนเห็นไม่ชัดโอ้ตรงนี้ภาพด้วยนี่ขอร่างปลอมไอ้คานไอ้พ่ออูตี้ไอ้หลุมดำเหรอวะใช่ไหมภาพนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าลับลับล่อล่อและเดินต่อไปแบบเนียนๆโอ้ยนี่เสียงภาคแม่งดีมากเลยทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอะไรวะแล้วนายคืออะไรมันเสียใจไงไอ้พวกโดนคนงานมามาดูไงอูซี่เปิดประตูไหนวะลูกมาทำอะไรที่ไม่มันของปลอม
ือไม่ใช่ผมไม่ชอบนะที่ว่ามันคืนดีกับพ่อนะแต่ผมรู้สึกว่าพ่อมันทำตัวแย่ใส่มันไงกลายเป็นว่าไปเจอภาพหลอนแล้วแบบมันก็รู้สึกแบบใจไม่อยู่กับเนื้อตัวประมาณนะแล้วไล่เอ็นออกไปนะก็ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมนะหมายถึงมันไม่รู้ว่าไอ้เอ็นเนี่ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมไหมอาจจะแบบสับสนอยู่ไงจิตหลอนเนี่ยตาคารมันก็น่าจะคิดได้นะนี่ไงมันยังโกรธไอ้เอ็นอยู่แน่เลยแล้วตอนนี้อยู่ไม่ย้ายที่อยู่เฉยย้ายอยู่ก็ย้ายไปย้ายมาเฉยอ้าวอีนี่ใครวะเนี่ยแม่งทราบเฮ้ยคนลุกสวยว่ะว่าไหมเดี๋ยวฉันจะไปเปิดให้เองอ๋อนี่ย้อนกลับอดีตเฮ้ยโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนยังไงเนี่ยมึงก็เล่นมุกแบบนี้นกมันก็ยังตามมาหลอกหลอนไอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยเกิดไปเพื่อนมันก็รอดเนี่ยไอ้ลิซี่เนี่ยอะไรมันไปไหนกันหมดวะอีนี่ตัวอะไรมันสาบอะไรอุ้ยมันมีตาเหมือนไอ้นี่เลยอูซี่อ่ะเฮ้ยฉันเกลียดนายเป็นทุนเดิมอยู่เดี๋ยวๆๆขอย้อนก่อนไอ้เอ็นนี่หรือว่าเอ็นน่ะเอ้ยนี่เอ็นหรือวีวะอันนี้น่าจะวีมั้งทุกคนแสดงว่าไอ้วีอ่ะหนึ่งในสักตัวเนี่ยไม่ใช่เจแน่นอนนะไม่วีก็เอ็นน่ะอาจจะฆ่าเพื่อนของไอ้ดอไปเนี่ยฉันเกลียดนายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่นี่มันเกินไปมากแล้วนะเนี่ยแล้วฉันโดนทำโทษเรื่องอะไรฮะโอ้ยอย่าว่าดิโอ้จริงๆหลุดมาแล้วนะแต่แกล้งทำเป็นแบบโดนขังอยู่เออน่ารักอยู่อูซี่มันหลอดแล้วเนี่ยโอ้แป๊บนึงนะคือไออูซี่มันเหมือนมันหลอดแล้วนะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นแผนที่มันคิดแบบไม่แน่ใจผมดูเวอร์ชันต้นฉบับอะเสียงภาคอะบางคนบอกว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยสนุกนะเว้ยอ่ะตรงๆเลยผมว่าตอนนี้ดีมากๆเลยแหละแต่ยอดวิวมันต่ำกว่าตอนที่1แล้วก็ตอนที่3นะคือไม่รู้ทำไมนะมันอาจกำลังจะปูเนื้อเรื่องอยู่มั้งตอนที่3อาจจะดีกว่านี้นะทุกคนคือตอนนี้สนุกนะสำหรับผมอ่ะมันเปิดปมอะไรหลายอย่างนิดนึงอ่ะตอนหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรนะทุกคนเอาเป็นว่าท่านผู้ชมสนุกไหมครับกับการรีแอคชั่นขั้นเทพแบบนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับผมแต่ผมก็พยายามทำให้มันดีนะครับผมเอาเป็นว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็ในคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับเอพิโซด1เนี่ยมีคนบอกว่าทำไมพี่พูดมากจังก็มันคือรีแอคชั่นนะทุกคนเราก็ต้องพูดให้ข้อมูลอะไรนิดหน่อยอ่ะก็ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าเกิดรีแอคชั่นแบบว่าคุณเป็น1อ่ะนับเป็นเลข1นะและคลิปนั้นน่ะคือ1ถ้าเกิดคุณไปดูอ่ะเอามารีแอคชั่นน่ะ1มาเจอกับ1อ่ะแล้วถ้าเกิดทำรีแอคชั่นไม่ดีก็แค่แบบเอามานั่งดูแล้วแบบหัวเราะฮะฮู้เฮ้ยฮ่าฮู้อะไรประมาณนั้นน่ะก็กลายเป็นว่า1เจอ1มันก็กลายเป็น1อ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาทุกคนมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติต้นฉบับเขาโดยการแบบเอามานั่งดูอ่ะซึ่งผมก็พยายามทำให้มันดีหน่อยนึงนะครับผมคือผมอยากให้1เจอ1แล้วกลายเป็น2อ่ะประมาณนั้นนะทุกคนให้มันแบบมีมูลค่ามากขึ้นกับคลิปนั้นนะครับผมโอ้โหพูดแล้วโคตรเท่เลยก็ผมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะแบบ1ไปเจอ1กลายเป็นสัก 1.2 1.3 ก็ได้ผมอาจจะทำไม่ดีที่สุดนะครับผมแต่ผมก็พยายามทำให้แบบเต็มที่ที่สุดนะครับผมก็คือคลิปนี้แฟนผมไม่มานะครับผมอาจจะเอาแฟนมานั่งดูคลิปหน้านะครับผมใครอยากให้แฟนผมนั่งดูคลิปหน้าก็วางคอมเมนต์มานะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Mr. Watt กันหน่อยนะครับผมเจอกันครับผมบาย